ันแรกก็ต้องเปิดก่อนอาจจะมองนะ1 2 3อ่ะมองเฮ้ยเร็วมาก1 2 3มองโอ้โหเร็วใช้ได้เลยแหละสวัสดีเพื่อนชาวเซฟกี้ด้วยนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูพรีวิวพรีแปลว่าก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ย Oppo เขาออกรุ่นใหม่มาขายแล้วนะดูก็ดูแล้วมันก็น่าสนใจดีเพราะว่าให้ ROM 64 RAM 4มาเนี่ยราคานะคุณผู้ชม 7,490 บาทเท่านั้นมันก็ 7,000 กว่าบาทแต่ก็ได้ ROM 64 RAM 4ซึ่งปกติ Oppo จะไม่ได้ให้ ROM เยอะขนาดนี้อย่างตัวเก่าบางตัวเนี่ยหลายพันเลยให้มา 16GB ก็มีตัวนี้จัดมาเลยเป็น 64 RAM 4นะเป็น Oppo A83 2018ซึ่งวันนี้นะดูเนี่ยก็เอา2ตัวนี้มาให้ทุกคนดูเพราะว่ามันมี2สีซึ่งเขาเนี่ยไม่ขายสีที่เราเนี่ยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีวันนี้เขาจะขายสีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะโอเคเราแกะออกมาทั้ง2อันก่อนเลยก็แล้วกันนะคุณผู้ชมทีละค่อยๆแกะเนาะวันนี้แสงสวยนะคุณผู้ชมดูอุ่นๆอบอุ่นดีเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนอบอุ่นนะดังนั้นใครที่แบบว่าได้ดูคลิปเราก็จะรู้สึกอบอุ่นในบนที่นอนใช่มั้ยเอาล่ะคุณผู้ชมกล่องแรกของเราแกะได้เรียบร้อยแล้วทีละจึดจึงจึดจึดจึงโอ้แกยากเนาะโอเค1 2 3พรึบคะแนนและอันนี้เนี่ยก็เป็นสีแดงนั่นเองนะคุณผู้ชมว้าวเลือกใช้สีแดงแบบด้านคิดว่าเป็นพลาสติกนะไม่มีสแกนลายนิ้วมืออยู่ด้านหลังแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาชูจุดเด่นเรื่องการปลดล็อกด้วยใบหน้านั่นเองอ่ะเดี๋ยวค่อยๆมาเซตละกันคราวนี้ในระหว่างที่เรารอมันบูทขึ้นมาดูว่าอีกสีนึงเนี่ยมันจะเป็นสีอะไรอ่ะโอเคและตอนนี้อีกสีนึงของเราก็เรียบร้อยนะคุณผู้ชมดูเพลินๆอาจจะดูเหมือนสีดำใช่หรือไม่แต่ไม่ใช่สีของเขาคือสีนี้และบอกเลยว่าสวยจริงๆนี่คือสีน้ำเงินนั่นเองนะคุณผู้ชมวันนี้เอามาให้ดูทั้งสองสีเลยคือสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงโอ้โหสวยมากสวยมากๆเลยนี่เลยทั้งแดงทั้งน้ำเงินจัดไปอย่างสวยงามดูดีมากๆนะสีจะเป็นพลาสติกแต่ว่าบอกเลยว่าดูโอเคมากๆเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมดูดีไซน์การออกแบบของ Oppo รุ่น Series A เนี่ยจะคล้ายๆกันหมดคือเขาจะใช้วิธีการเอาฝาหลังเนี่ยขึ้นมาให้สูงกว่าตัวของเฟรมจอนิดนึงลงขอบตรงเนี้ยเพราะว่าเวลาตกเนี่ยมันจะได้ไม่โดนจอโดยตรงแล้วมันก็จะได้แบบไม่แตกง่ายอะไรแบบเนี้ยนะคุณผู้ชมสวยมากเลยเนาะสวยอ่ะสวยเลยแหละมาสีแดงก็เหมือนกันดูจากด้านข้างชอบสีไหนมากกว่ากันดูเอาเองเลยนะโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาลองดูซิว่าเจ้าสแกนใบหน้าของเจ้า Oppo A83 ตัวนี้เนี่ยมันจะเร็วขนาดไหนเนาะเพราะว่าเขาบอกว่าเร็วมากๆเลยไปดูกันภาษาไทย7,490 บาทสิ่งที่คุณจะได้รับนะคุณผู้ชม CPU ของเราเนี่ยจะเป็น Helio P23 นั่นเองซึ่งก็จะเป็นตัวเดียวกับ Oppo F5 แล้วก็ตัว ROM เนี่ยมาให้64 RAM 4ส่วนตัว GPU ของเขาเนี่ยเป็นตัวของ Mali G71 นั่นเองเรื่องการเล่นเกมก็อาจจะบอกว่าไม่ได้แบบไหลลื่นมากขนาดนั้นเพราะ Oppo เนี่ยไม่ได้เน้นในเรื่องของการเล่นเกมขนาดนั้นแต่สิ่งที่เขาเน้นเนี่ยคือกล้องเดี๋ยวค่อยดูกล้องทีหลังเราจะปลดล็อกด้วยใบหน้าด้วยกันก่อนนะดูซิว่าเป็นอย่างไรบ้างบันทึกใบหน้ากันหน่อยรหัสผ่านเป็น111ไปก่อน1111โอเคทำต่อคุณผู้ชมเดี๋ยวจะลองบันทึกด้วยใบหน้าใหม่อืมโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวลองดูซิว่าปลดล็อกด้วยใบหน้าเร็วขนาดไหนก็ต้องแบบออกไปให้พ้นกล้องหน่อยขั้นแรกก็ต้องเปิดก่อนจัดมองนะ1 2 3มองเฮ้ยเร็วมาก1 2 3มองโอ้โหเร็วใช้ได้เลยแหละแน่นอนพูดถึง Oppo เนี่ยก็ตอนนี้เรื่องของกล้องนั่นเองกล้องของเขาเนี่ยก็ต้องดูกล้องหน้าเนาะเป็นหลักสำหรับตัวกล้องหน้าของเขาเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีความสวยงามที่ตามแบบฉบับของ Oppo เนาะสำหรับตัวนี้ในราคา 7,490 บาทเนี่ยตัวนี้มี AI Beauty ด้วยก็คือสามารถที่จะใช้โหมดออโต้นี่แหละก็คือ AI จะประมวลผลให้เดี๋ยวลองถ่ายภาพดูสักรูปนึงก็ถ่ายออกมาเมื่อกี้นี่เลยก็จะเห็นได้ว่าโหมด AI Auto ของเขาเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้หน้าของเราเนี่ยดูสวยงามได้เป็นอย่างดีเนาะตัวนี้จะเป็น Color S version เก่านะคุณผู้ชมจะเห็นว่าตัว Control Center เนี่ยอยู่ข้างล่างนั่นเองนะตัวนี้เนี่ยจะต้องมาพร้อมกับ Android version 7นี่ฮะเวอร์ชัน7ซึ่งอาจจะเป็นจุดพิจารณาอีกจุดหนึ่งที่คุณอาจจะต้องเก็บไว้คิดแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ซีเรียสในเรื่องของเวอร์ชัน Android มากมายนักตัวนี้เนี่ยก็ให้รอมา64 RAM 4เหมือนกันตัวกล้องหลังเนี่ย13ล้านพิกเซลนะคุณผู้ชมกล้องหน้าของเขาเนี่ยอยู่ที่8
8ล้านพิกเซลส่วนตัวจอเขาเนี่ยก็คือจอแบบเดียวกับ F5 เลยคือเป็นจอแบบ TFT เนาะมันอารมณ์เดียวกับเหมือนอารมณ์ F5U เพิ่มเป็นROM 64 RAM 4อะไรประมาณนั้นอะคล้ายๆแล้วก็ตัดนู่นตัดนี่ออกแล้วก็เพิ่มนู่นเพิ่มนี่เข้าไปอะไรประมาณนี้นะอันนี้ก็คือพรีวิวนะของ Oppo A83 นั่นเองสำหรับใครที่อยากจะได้เจ้าตัวนี้เนี่ยก็ลองหาซื้อได้คิดว่าน่าจะวางขายตามท้องตลาดไปเรียบร้อยแล้วสำหรับ Oppo A83 นะ2018ซึ่งรุ่นนี้เนี่ยก็สเปคเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์กลางๆนะใครที่จะเน้นเป็นเกมเมอร์เนี่ยก็อาจจะลองดูตัวที่เหมาะสมกับเรามากกว่าแต่ถ้าใครที่ไม่เล่นเกมเมอร์ต้องการความจุเยอะๆและใช้กล้องสวยๆเนี่ยเราค่อนข้างมั่นใจว่า Oppo A83 ตัวนี้เนี่ยจะน่าจะตอบโจทย์คุณได้เป็นดีแล้วเดี๋ยวถ้าดูเนี่ยเอาไปลองใช้สัก1อาทิตย์แล้วเดี๋ยวมารีวิวให้ดูว่ามันเจ๋งหรือเปล่าสำหรับตัวนี้น่าซื้อขนาดไหนแล้วการเล่นเกมตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างกับตัวของ Halo P 23เกมซัพพอร์ตขนาดไหนแล้วรองรับขนาดไหนแล้วเดี๋ยวมาว่ากันอีก1อาทิตย์หลังจากนี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้คงต้องลาไปแล้วนะจ๊ะฝากกดติดตามช่องของเราด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากทางรายการ10 Geek อ่ะสำหรับวันนี้นะดูลำลายจริงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะคะบ๊ายบาย